คำขวัญแพร่แพร่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างเขาโดยมีทิวเขาล้อมรอบและมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยมแพร่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ155เมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ555กิโลเมตรปัจจุบันที่ตั้งของจังหวัดแพร่นับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือที่ติดต่อไปยังจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่จึงเรียกได้ว่าจังหวัดแพร่เป็นประตูสู่ล้านนาคำขวัญจังหวัดแพร่มอฮอมไม้สักถิ่นรักพระลอช่อแฮสีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงามอีกครั้งนะคะมอฮอมไม้สักถิ่นรักพระลอช่อแฮสีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงามต้นไม้ประจำจังหวัดต้นยมหิน